สไปร์นอร์เวย์บาจอยแฟมิลี่นะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานจะไม่ได้ลงคลิปเมื่อวานยุ่งมากก็ไม่มีเวลานะคะก็วันไหนไม่มีเวลาจะก็ไม่ได้ลงทำงานคนเดียวเนาะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเปิดคลิปก็มาทำงานเหมือนเดิมวันนี้ก็กำลังผัดไส้ปอเปี๊ยะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งหม้อรอให้เย็นแล้วก็จะมาพันแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังมาเตรียมหั่นผักจะทำแกงกะทิแล้วก็กับคงกับข้าวก่อนจะเปิดร้านนะคะหิมะตกอีกแล้วค่ะทุกคนสรุปแล้วมันหน้าอะไรก็ไม่รู้หน้าหนาวไม่ว่าหน้าหิมะหรือหน้าอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้สับสนกันหมดแล้วนะอากาศอย่างเงี้ยที่จอยทำให้ดูนะคะใครมีไอเดียหรือว่าอะไรแนะนำก็แนะนำมาได้นะคะเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ว่าแนะนำจะให้จอยทำคลิปแบบไหนเนาะบางทีเราก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะว่าแต่ละวันเราจะทำอะไรเนาะThank you.
อันนี้นะคะทุกคนทำบวบทอดนะคะบวบชุบแป้งทอดมาลองชิมกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะจิ้มน้ำจิ้มก่อนจิ้มน้ำจิ้มถั่วนะคะกรอบอยู่นะใช้ได้เลยค่ะอร่อยมากรสชาติอร่อยอยู่แต่เลยตอนไม่รู้ว่าฝรั่งที่นี่เขาจะชอบกินไหมนะเดี๋ยวจะลองทำทอดแล้วก็ให้ฝรั่งชิมดูว่าเขาจะชอบไหมYou make me whole again.
อบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ